9ตุลาคมพุทธศักราช2553เวลา 7:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากอาคารเรสิเดนเซียหอดูดาวเซโรปารานาวไปท่ากาศยานเซโรโมเรโนเมืองอันโตฟากาสตาเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินแลนด์เที่ยวบินที่ LA329 เสด็จพระราชดำเนินไปเมืองลาเซเรนานายอันบาโรเฟนันเดสเลเตอร์ผู้ว่าการภูมิภาคอันโตฟากาสตาและนายมัสซิโมทาเรนกีผู้แทนองค์การหอดูดาวยุโรปทางซีกโลกใต้ประจำชิลีเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลาฟลอริดาเมืองลาเซเรนาภูมิภาคโกกิมโบเวลา 11:35 นายเซกิโอกาโอนาซาลาซาผู้ว่าการภูมิภาคโกกิมโบและนายโฮเซมานูเอลเปรันต้าเลออนรักษาการนายกเทศมนตรีเมืองลาเซเรนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดลาบาเอียซึ่งรัฐบาลชิลีจัดถวายเป็นที่ประทับภูมิภาคโกกิมโบตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตอนเหนือของสาธารณรัฐชิลีเป็นส่วนที่แคบที่สุดของประเทศนอกจากมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะมีชายหาดที่สวยงามแล้วยังเป็นที่ตั้งของหอดูดาวหลายแห่งเวลา 14:00 นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโบสถ์ซานโตโดมิงโกนายกาเบรียลโกโบกอนเทรัสผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โบราณคดีของเมืองลาเซเรนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองลาเซเรนาเริ่มจากโบสถ์ซานโตโดมิงโกโบสถ์นี้สร้างในปีคริสต์ศักราช1755รับอภิเษกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อปี1775เป็นโบสถ์ในลัทธิซานโตโดมิงโกในอดีตใช้เป็นสถานที่หลบภัยโจรสลัดในปี2001รัฐบาลได้ประกาศให้โบสถ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานแห่งชาติเมืองลาเซเรนามีโบสถ์เป็นจำนวนมากจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งโบสถ์พิพิธภัณฑ์กาเบรียลกอนซาเลสวิเดล่าสร้างขึ้นเมื่อปี1892เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างแบบเลือกสรรตามที่เห็นสมควรเคยเป็นสมบัติของอดีตประธานาธิบดีกาเบรียลกอนซาเลสวิเดล่าซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีชิลีระหว่างปี1946ถึง1952รัฐบาลชิลีได้ซื้อเป็นสมบัติของรัฐบาลและประกาศให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มี2ชั้นชั้นแรกมีของสะสมส่วนตัวและงานของอดีตประธานาธิบดีกอนซาเลสชั้นที่2จะแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของภูมิภาคจัตุรัสเดอามัสอยู่ในบริเวณซันบาโทโลเมเดลาเซเรนาเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากเมืองลาเซเรนาเดิมถูกชาวพื้นเมืองเผาทำลายจัตุรัสแห่งนี้เป็นตลาดกลางแจ้งในยุคอาณานิคมปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโบสถ์ลาเซเรนาโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี1841เริ่มใช้ประกอบพิธีกรรมได้ในปี1856ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกมีการบูรณะในสมัยประธานาธิบดีกอนซาเลสในปี1981รัฐบาลประกาศให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติตลาดพื้นเมืองลาเรโกวาสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี1897ตามแบบนีโอโคโลเนียลต่อมาประสบภัยแผ่นดินไหวจึงต้องทุบทิ้งและสร้างใหม่ในปี1983ตามแผนเซเรนาตลาดที่สร้างขึ้นใหม่เป็นอาคาร2ชั้นล้อมรอบลานกว้างภายในมีร้านค้า143ร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสินค้าพื้นเมืองและหัตถกรรมในครัวเรือนโดยเฉพาะของที่ระลึกที่ทำจากราชาวดีและอัลปาก้าซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองชนิดหนึ่งนอกจากนั้นยังมีผลไม้เชื่อมเช่นมะละกอซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองลาเซเรนาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์โบราณคดีของเมืองลาเซเรนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นายฟรานซิสโกคอนเนลีบัคมันผู้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไดกริต้าในเขตหุบเขาเอรกีตั้งขึ้นเมื่อปี1943ต่อมาในปี1948รัฐบาลซื้อมาเป็นเจ้าของและก่อสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นประกอบด้วยของสะสมกว่า 12,000 รายการแบ่งเป็น3สาขา
สาขาโบราณคดีที่แบ่งย่อยออกเป็นยุคต่างๆเช่นตั้งแต่ยุคแรกคือ 12,000 ปีถึง 8,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์จนถึงคริสตวรรษ 1,000 สาขาชาติพันธุ์วิทยาของกลุ่มชนพื้นเมืองในชิลีและสาขาชีววิทยาเกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณนอกจากนี้ยังมีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการจัดแสดงวัฒนธรรมต่างๆของชิลีก่อนที่จะเป็นอาณานิคมของสเปนแผนภูมิแสดงวิวัฒนาการและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องดนตรีและเครื่องประดับตั้งแต่ปี 1,000 ถึง 1,536 ก่อนคริสต์ศักราชเดียกีตาศีรษะชนเผ่าที่ถูกย่อขนาดลงและเรื่องราวของเกาะอีสเตอร์และโมไอหินสลักรูปศีรษะคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเกาะอีสเตอร์ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนซึ่งมีมนุษย์อาศัยอยู่ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากชายฝั่งชิลีประมาณ 4,000 กิโลเมตรเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้มหาสมุทรเมื่อ5ล้านปีก่อนมีพื้นที่เพียง171ตารางกิโลเมตรชาวพื้นเมืองเรียกเกาะนี้ว่าราปานุยขณะที่ชิลีซึ่งเป็นเจ้าของเกาะในปัจจุบันเรียกชื่อเกาะด้วยภาษาสเปนว่าเกาะปัสกวาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตส่วนเป็นประธานเปิดงาน Thailand Fashion Expo 2010ข้ามวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันส่วนเป็นประธานเปิดงาน Thailand Fashion Expo 2010ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24ตุลาคม2553ภายใต้แนวคิดเฟมหรือแฟชั่นอาร์ตมิวสิกแอนด์อีโคโลจีและผสมผสานของแฟชั่นดนตรีศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั้งผู้ที่อยู่ในวงการแฟชั่นและผู้สนใจได้อัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆรวมทั้งเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นแฟชั่นเป็นศูนย์กลางแห่งแฟชั่นโลกของเอเชียโดยเป็นการโชว์ผลงานด้านแฟชั่นจากดีไซเนอร์ระดับประเทศของไทยกว่า500ชุดนอกจากนี้ยังมีการประกวดและแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาจากสถาบันการออกแบบชั้นนำของเมืองไทยกว่า25สถาบันตลอดจนการออกบูธของผู้ประกอบการแฟชั่นชั้นนำกว่า230แบรนด์ที่รวบรวมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการส่งออกซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับมาร่วมจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ศักยภาพทางด้านการออกแบบการผลิตรวมถึงสร้างกระแสการรับรู้แฟชั่นไทยมีคุณภาพและดีไซน์ที่ทันสมัยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่21ถึง22ตุลาคม2553วันนี้เวลา 10:15 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปทอดพระเนตรเรือนเกษตรและแปลงปลูกผักสารปลอดสารพิษมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบริเวณภูพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี2551ในพื้นที่5ไร่โดยปลูกผักสลัดไฮโดรออร์แกนิกส์และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษได้ผลผลิตดีจำหน่ายนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเวลา 12:20 น.เสด็จไปยังสหกรณ์การเกษตรลำพระเพิงเทศบาลเมืองปักธงชัยอำเภอปักธงชัยทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในการนี้ทรงรับฟังการกราบทูลรายงานถึงสถานการณ์เกิดอุทกภัยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
พร้อมทั้งประทานปลอกแขนแก่เจ้าหน้าที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากประทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆสำหรับนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดต่างๆและมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนตกหนักติดต่อกันระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสำคัญทางตอนบนของจังหวัดล้นไหลท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎรใน30อำเภอรวมจำนวน292ตำบล 1,957 หมู่บ้านบ้านเรือนราษฎรเสียหาย 91,501 ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 310,000 คนเสียชีวิต4คนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 45,200 กว่าไปครับ 452,500 ไร่โดยอำเภอปักธงชัยและอำเภอด่านคุณทศได้รับความเสียหายมากที่สุดที่ผ่านมาทางจังหวัดได้รับความร่วมมือจากภาคราชการทั้งทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนอาสาสมัครมูลนิธิและประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดให้ความช่วยเหลือโดยการแจกจ่ายอาหารครบทุกมื้อรวมถึงน้ำดื่มและที่อยู่อาศัยจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารบนรถเพื่อนพึ่งพาเมนูข้าวราดหน้าไก่ซึ่งเป็นสูตรพิเศษของพระองค์และน่องไก่กระเทียมสำหรับประทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยทางนี้โปรดให้รถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาจำนวน2คันไปประกอบอาหารสดเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัยเฉลี่ยวันละประมาณ 6,000 คนให้ได้รับประทานอาหารครบทุกมื้อพร้อมรถผลิตน้ำดื่มน้ำใช้ไปให้บริการรวมทั้งแจกจ่ายยารักษาโรคและยาแก้น้ำกัดเท้าตลอดจนให้ความช่วยเหลือต่างๆอย่างครบวงจรแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึงสร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหาในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นทรงปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านดูชุมชนวังดูบ้านดูนอกบ้านโรงนาบ้านหนองไผ่และบ้านของขว้างพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมและประทานอาหารกล่องให้แก่ราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงต่อจากนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทับเรือที่นั่งไปยังบ้านดูทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากสภาวะฝนตกดังกล่าวหมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎรอาศัยอยู่312หลังคาเรือนประชาชนประกอบอาชีพทำนาทำไร่และเลี้ยงสัตว์พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากนั้นประทับรถเปิดประทุนทอดพระเนตรสภาพพื้นที่น้ำท่วมบริเวณตลาดเทศบาลตำบลเมืองปักซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังประสบอุทกภัยสำหรับอำเภอปักธงชัยเป็นหนึ่งใน30อำเภอของจังหวัดที่ประสบอุทกภัยสาเหตุสำคัญมาจากระดับน้ำที่ไหลล้นจากเขื่อนลำพระเพลิงไหลท่วมพื้นที่ในอำเภอรวม17ตำบล23หมู่บ้านบ้านเรือนราษฎรเสียหาย 15,852 หลังคาเรือนพื้นที่เกษตรเสียหายในเบื้องต้นกว่า 34,887 ไร่หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ100ปีวันสวรรคตวันนี้สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดให้หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันสวรรคตวันที่23ตุลาคม2553ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนานนับประการซึ่งประสงค์นิกรชาวไทยพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระราชาอันเป็นที่รักยิ่งแห่งราษฎร